คิดว่าตอนนี้น่าจะมาถึงเวลาที่เปิดให้ถามคำถามนะครับแลกเปลี่ยนได้ก็นะครับถ้าใครอยากจะถามคำถามนะครับหรือแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับยกมือเลยนะครับแล้วก็แนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับเป็นสันติบาลก็ถามและแนะนำตัวได้นะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับผมชื่อโอมานะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 นะครับอยากจะถามอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะครับถ้ามีคำตอบว่าตกลงที่เรามานั่งคุยกันประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรคือโซลูชันในการที่จะไม่ให้political philosophy ตายนะครับผมเขียนเป็นคำถามของตัวเองว่า how to not let political philosophy die without not talking about it นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าประชาการเมืองไม่เคยตายเนี่ยในความคิดผมคิดว่าประชาการเมืองมีทั้งรูปแบบที่เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับประชาการเมืองที่อาจจะไม่เคยตายเลยก็คือประชาการเมืองที่เป็นนามธรรมซึ่งเรามองเห็นได้ในตัวเด็กเหมือนที่อาจารย์ให้แซมเปิลเป็นความคิดของอินโนเซนต์ใช่ไหมครับนั่นคือประชาการเมืองที่เป็นนามธรรมแต่ว่าประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่ามันอ่อนแรงมากในประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วอาจจะถึงจุดที่มันก็จะตายไปเองในไม่ช้าเพราะว่าประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาผ่านนักประชาการเมืองหรือที่เราเห็นในประเทศไทยก็คือนักเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนักเคลื่อนไหวแกนนำม็อบต่างๆคนพวกนี้คือคนที่express political philosophy นะครับที่ถามคำถามถึงรากถึงสถาบันถึงวัฒนธรรมต่างๆกลายเป็นว่าคนพวกนี้เนี่ยยิ่ง express ยิ่ง exercise ยิ่งพูดเกี่ยวกับประชาการเมืองมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ประชาการเมืองนั้นน่ะที่เป็นรูปธรรมอ่อนแรงลงแล้วก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องชาเลนจ์กับคนที่มีอำนาจที่เป็นออโตแครตทั้งหลายในเมืองไทยตลอดเวลากลายเป็นว่าคนที่จะเป็นนักปรัชญาได้ต้องมีความรักจริงในสังคมเหมือนที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับก็คือต้องมีเดดิเคชันแต่กลายเป็นว่ายิ่งมีเดดิเคชันที่อยากจะเปลี่ยนสังคมมากเท่าไหร่ยิ่งอยากจะ practice political philosophy มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้เขาเองเนี่ยถูกชาเลนจ์โดยผู้มีอำนาจต่างๆและสุดท้ายประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมของเราก็เริ่มหายถอยไปเรื่อยๆยกตัวอย่างก็เหมือนคนเดือนตุลานะครับผมมิได้จะบังอาจพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ายังไงผมก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นได้ว่าคนเดือนตุลาช่วงนั้นเป็นปึกแผ่นครับตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสายๆเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนที่เป็นนักปรัชญาการเมืองเนี่ยสามารถ sustain อุดมการณ์ของเขาผ่านช่วงเวลาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะถามว่าอะไรคือโซลูชันครับที่จะทำให้ปรัชญาการเมืองที่เป็นรูปธรรมยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ปรัชญาการเมืองในแบบนามธรรมครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อศักดิ์ครับครับต่อศักดิ์จากคณะรัฐศาสตร์ครับมี2ชุดคำถามใหญ่ๆครับอาจารย์คำถามแรกอาจจะถามโดยตรงที่อาจารย์ชัยวัฒน์นิดนึงแต่ว่าไอเดียได้มาจากสิ่งที่อาจารย์เกษียณพูดหน่อยคืออันนี้ต้องเล่าก่อนว่าวันก่อนผมอ่านบทความชิ้นนึงในภาษาอังกฤษอาจารย์มันชื่อมันอย่างงี้ครับ Black Socrates questioning the philosophical tradition Socrates ผิวสีตั้งคำถามกับไอ้จารีตของปรัชญาเงี้ยคนเขียนชื่อซิมอนคริสลีย์นะครับคือพูดง่ายๆแกใช้คำนี้แกบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรานิยามว่าปรัชญาเนี่ยมันคือ detraditionalization เหมือนที่อาจารย์เกษียณว่าปรัชญาหน้าที่ของมันคือการตั้งคำถามกับจารีตประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งๆก็คือปรัชญาตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมแต่สิ่งที่คริสลีย์พยายามจะบอกคือว่าวิกฤตของปรัชญาที่ผ่านมามันเกิดจากการที่ปรัชญามันลืมตระหนักไปว่าตัวมันเองทั้งหมดเนี่ยมัน becomeinvented tradition แบบหนึ่งด้วยโดยเฉพาะเมื่อเชื่อกันว่าโซกราติสตายแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาอะไรคือทั้งบทความมันพยายามจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันคืออารยันโมเดลซึ่งเอากรีกเนี่ยเป็นเพียวศูนย์กลางคือเขาก็ลงไปในรายละเอียดว่าเฮ้ยมันมีคนพยายามจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้เริ่มจากกรีกเลยมันมาจากเอียิปต์เมโสโปเตเมียอะไรต่างๆแต่ว่า tradition แบบ philosophy แบบเนี้ยมัน
เอาอันนั้นเป็น tradition ของมันแล้วมันไล่มาอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ก็เริ่มจากตรงโซกราติสแล้วผมก็รู้ว่าอาจารย์คิดว่ามันมีหลายแบบแต่อาจารย์ก็เลือกตรงนี้คำถามผมก็คือว่าอาจารย์จะdefend สิ่งที่อาจารย์เลือกตรงนี้ยังไงในฐานะคนซึ่งผมก็สงสัยคำถามนี้มาตลอด2ก็คือว่าเวลาเราเรียนปรัชญาการเมืองมันหลีกไม่พ้นว่าเราเรียนบางคนแล้วก็ไม่พูดถึงบางคนใช่ไหมครับเช่นเราพูดถึงเกรทติงเกอร์บางคนเนี่ยของโมเนียนสุดท้ายมันก็หลีกไม่พ้นว่าปรัชญาเวลาจะต้องมาสอนในสถาบันเนี่ยมันคลาสซิฟายเกรทติงเกอร์ผ่านดิสซิปลินบางอย่างผ่านทรดิชันบางอย่างทำไมเราเลือกพูดเพลโตอริสโตเติลกระโดดมาฮอบส์ล็อกลูโซทำไมเราไม่พูดบางคนอะไรเงี้ยคือเราจะตอบคำถามนี้ยังไงสำหรับบทความนี้ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือว่าผมเข้าใจดีว่าอาจารย์ชัยวัฒน์แยกระหว่างปรัชญาการเมืองกับอุดมการณ์ว่าออกจากกันแต่หลายครั้งเมื่อฟิโลโซฟีถูกใช้เป็นฐานของอุดมการณ์บางอย่างที่มันสุดขั้วแล้วมันเกิดเป็นความรุนแรงเช่นนาซีเราก็รู้ใช่ไหมไฮเดกเกอร์ชมิดอะไรก็ตามหรือว่าเสรีนิยมใหม่ถึงแม้มันเริ่มจากนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีนักปรัชญาการเมืองจำนวนหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นฐานของพวกนี้ซึ่งสุดท้ายตัวปรัชญาเองมันก็ต้องประจันหน้าด้วยพอถึงเวลานั้นเนี่ยปรัชญาเองมันกลายเป็นฐานให้กับคำใดในเกษียณพูดโครงครอบทางสังคมซึ่งเราก็วิ่งชนมันอยู่ดีอะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลาแบบนั้นเนี่ยตัวปรัชญามันจะจัดการยังไงกับสภาวะที่เกิดขึ้นอะไรครับผมมีสองคำถามหลักๆขอบคุณครับอาจารย์เกษียณหรืออาจารย์ชัยวัฒน์จะตอบก่อนครับอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะคือเราไม่ควรคิดนะว่าคนที่อภิปรายเนี่ยจะตอบคำถามทุกคำถามที่ถามได้ดังนั้นนะฮะผมก็จะตอบเท่าที่ผมนึกออกนะครับแล้วท่านจะทวงก็ได้นะครับแต่ว่าคือเนื้อออกไหมท่านไม่ควรจะเข้าใจกันแต่ต้นนะครับคือผมคิดว่ามีความต่างระหว่างนักปรัชญากับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความคิดถึงอยากจะเปลี่ยนสังคมหรือพูดเอาอย่างนี้ก็ได้ว่ามีความต่างระหว่างนักปรัชญากับนักปฏิวัติแปลว่าอะไรแปลว่าถามว่านักปรัชญาสามารถเป็นนักปฏิวัติได้ไหมได้ก็คือเขามี practice เชิงปรัชญาในการคิดตั้งคำถามตรงไปเจาะแล้วก็ไปตรงฐานคิดของสังคมขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักปฏิวัติตรงที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนระเบียบอำนาจพลิกเปลี่ยนระเบียบอำนาจของสังคมให้เป็นระเบียบอำนาจแบบใหม่นะขณะเดียวกันนักปฏิวัติก็กลายเป็นนักปรัชญาในนักปรัชญาก็สามารถ practice การปฏิวัติได้แต่นักปรัชญาไม่ใช่เท่ากับนักปฏิวัติอย่าไป equate มันง่ายๆไม่ใช่ครับถ้าท่านเข้าใจว่าดังนั้นขึ้นชื่อเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเป็นนักปฏิวัติจะต้องเป็นนักปรัชญาไม่ใช่หรือนักปรัชญาจะต้องเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักปรัชญาโดยตรงไม่ตรงกันข้ามผมเชื่อบ่อยครั้งทีเดียวเนี่ยเวลาคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วคุณปฏิวัติเนี่ยคือเนื้อคุณจะทำอะไรยากๆขนาดล้มระเบียบอำนาจเนี่ยนะคุณต้องไม่สงสัย คุณจะทำอะไรยากๆขนาดจะล้มระเบียบอำนาจในสังคมคุณต้องไม่สงสัยเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่คุณต้องฆ่าคนแล้วคุณฆ่าคนไม่ได้หรอกถ้าคุณสงสัยทวนอีกทีนะฮะถ้าคุณคิดจะทำอะไรใหญ่ๆเป็นนักปฏิวัติเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองอย่างที่แบบจะล้มระเบียบอำนาจสังคมหนึ่งๆเนี่ยคุณสงสัยไม่ได้หรอกคุณต้องเริ่มต้นจากความเชื่อเพราะว่าในกระบวนการนั้นคุณต้องฆ่าคนเนี่ยแล้วคุณฆ่าคนไม่ได้ถ้าคุณสงสัยดังนั้นการปฏิวัติทุกครั้งและนักปฏิวัติทุกคนเนี่ยเคยฆ่าคนทั้งนั้นคนที่หวงแหนระเบียบอำนาจเก่าคนที่ได้เสพสุขเสวยผลประโยชน์จากระเบียบสังคมแบบเก่ามันมีการฆ่าทั้งนั้นน่ะไม่มีหรอกการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่และการปฏิวัติที่ไม่มีการฆ่าตรงนี้เป็นเรื่องลำบากครับนะดังนั้นแบบถ้าคุณคิดจะแบบเบียดพื้นที่ของวิถีชีวิตแบบนักปรัชญาเข้าไปอยู่ในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักปฏิวัติเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจะมันต้องทำนะมันไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้หนึ่งยอมรับซะก่อนว่าไม่มีหลักนามธรรมใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนถ้าคุณฝันอยากจะเห็นนักปฏิวัติที่สามารถ practice philosophy ด้วยได้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าไม่มีหลักนามธรรมใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยเพราะคนจำนวนมากตายไปเพราะสังเวยให้กับหลักนามธรรมทั้งนั้นแหละความดีชาตินามธรรมนะครับประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในนามของสิ่งเหล่านี้มีคนตายเยอะและมีคนฆ่าเยอะด้วยดังนั้นผมไม่หมายนะความพยายามที่แบบเปลี่ยนระเบียบอำนาจสังคมเนี่ยก็อยากทำก็ทำไปแต่แบบถ้าคุณคิดอยากจะเป็นนักปรัชญาด้วยหรือ practice ปรัชญาด้วยเริ่มตรงนี้ก่อน
ไม่มีหลักนามทำใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยแต่ถ้าคุณอยากจะสละชีวิตเพื่อมันเอาเลยเพราะมันชีวิตคุณเว้ยเฮียคุณคิดว่ามีหลักนามทำใดอย่างมีค่าควรแก่การสละชีวิตตัวเองให้ yes go ahead ตราบใดที่คุณไม่ไปเอาชีวิตคนอื่นมาสังเวยเพราะถ้าคุณผิดเขาฟื้นไม่ได้และคุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่ผิดคุณเชื่อว่าวันนี้คุณถูกอีก4ปีข้างหน้าไอ้เหี้ยกูคิดกันได้ไงวะแต่ตอนที่กว่าจะไปถึง10ปีข้างหน้านั่นน่ะในนามของไอ้ความเชื่อคุณวันนี้คุณฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วแล้วเขาไม่ฟื้นทั้งที่คุณผิดดังนั้นอย่าฆ่าอันที่2คืออันนี้ทำยากแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะคือการวิถีชีวิตเชิงปรัชญาในแง่นึงเนี่ยยอมรับเสียว่ามัน debilitating ทางการเมืองมันทำให้คุณแบบเปรี้ยเคยคิดอย่างนี้ก็ได้ตัวอย่างอธิบายนะคือถ้าฝึกทหารแล้วไปออกรบนะมึงถามมากไม่ได้หรอกปีกซ้ายขึ้นปีกขวายิงสกัดเราควรจะตายเพื่อชาติไหม อันว่าชีวิตเรากับชีวิตชาตินั้นอะไรสำคัญกว่าปีกซ้ายเมื่อไหร่มึงจะยิงเดี๋ยวก่อนครับท่านผมขอถามฐานคติของสังคมผมก่อนคือปัญญามัน debilitating นะมันทำให้คุณแบบขยับตัวไม่ค่อยออกอ่ะเพราะคุณถามมากเกินไปนะครับดังนั้นในเนเจอร์ของมันเนี่ยมันขัดกับการปฏิบัติทางการเมืองแบบที่มีอุดมการณ์อินฟอร์มอยู่พอสมควรนะแต่กันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่โดนอินฟอร์มโดยคำถามพวกนี้เลยก็อันตรายนึกออกไหมคุณจะหลงเชื่อมันอย่างงมงายแล้วคุณจะไปสุดโต่งได้ดังนั้นเนี่ยคืออันนี้ผมพูดในฐานะแบบคนที่เคยเชื่ออุดมการณ์แบบนั้นคนที่เคยเห็นการฆ่าฟันกันโดยความเชื่อแบบนั้นแล้วมาถึงจุดหนึ่งไม่เอาแล้วแล้วรู้สึกว่าไอ้ความเชื่อแบบนั้นมันผิดเนี่ยผมขณะที่ยอมรับนะถ้าปัญญาเยอะไปคุณขยับตัวไม่ออกเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองบนฐานความเชื่อนั้นนะหัดว่างๆเนี่ยหยิบแม่งขึ้นมาส่องดูบ้างไอ้เหี้ยที่กูเชื่อแล้วกูทำอยู่ตอนนี้แม่งถูกเปล่าวะแต่อย่าไปบอกในที่ชุมนุมนะนึกออกไหมมันจะแย่มากเลยนะถ้ากำนันเทพขึ้นไปในที่ชุมนุมพี่น้องกบพศเราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงอะไรมวลชนหน้าปากข้างเลยแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องสู้เต็มที่สละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยซึ่งบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามีคุณค่าแค่ไหนมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะมันต้องทำเหมือนกับกูเชื่อเต็มที่ยอมตายใช่ป่ะแต่ว่าผมคิดว่าพยายามเก็บบางโมเว้นไว้อะลงมาหลังเวทีไอ้ที่กูพูดไปตะกี้แม่งฟังมันจริงเปล่าวะเออนึกออกไหมคือผมคิดว่ามันเฮลตี้นะมันคุณจะเป็นนักแอคทิวิสต์ที่แบบรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้นนะแต่ผมก็ยอมรับนะว่ามันทำยากเชิญอาจารย์เชิญมาผมตอบโอมาอย่างนี้นะคือผมคิดว่าสิ่งซึ่งเป็นอะไรอะตัวตนของปรัชญาการเมืองไม่เหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นตัวตนของอุดมการณ์ทางการเมืองสิ่งซึ่งเป็นตัวตนของอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นคำตอบว่าสังคมควรจะไปยังไงกระทั่งมีวิธีว่าจากจุดนี้ไปจุดนั้นทำอย่างไรบางทีเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้สิ่งซึ่งเป็นตัวตนของประชาการเมืองคือคำถามอะอย่างที่อาจารย์เกษียณพูดอะคือมันเป็นคำถามมันไม่ใช่คำตอบโลกของเราตอนนี้บางทีมันอันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าคำตอบมันมีแล้วไม่มีใครสงสัยคำตอบเอาเลยผมว่าอันตรายส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นอันนี้พอคนถามและถ้าถามไปถึงรากถึงฐานของมันเนี่ยก็โกรธก็เกลียดเขาจับเขาไปขังบ้างไปนู่นไปนี่คืออย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาเพราะในที่สุดสังคมมันไปต่อมันก็จะไปหลงทางไปถ้าสมมุติมันไปผิดทางนะมันก็จะหลงทางไปเพราะไม่มีใครถามไงงั้นเราเนี่ยมีจะเรียกว่าอะไรคุณอุปการเรามีคนจำนวนหนึ่งพยายามถามให้กับสังคมเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แต่บังเอิญคนในสังคมจำนวนหนึ่งคิดว่ามันไม่ได้เป็นคุณมันเป็นโทษมันเป็นปัญหาเนี่ยไอ้ความคิดแบบนั้นอะไอ้อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นปัญหาอันนั้นก็ต้องถูกนำออกมาตรวจสอบเนี่ยฮะในอย่างเงี้ยปรัชญาการเมืองก็จะทำหน้าที่ทำนองนี้นะครับคราวนี้คำถามของต่อศักดิ์ทั้ง2อันนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากคือค
ือ Black Socrates เนี่ยคือผมตอบแบบนี้รวมๆกันไปนะคือใช่มันมีดีเบตมากมายนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปรัชญาการเมืองที่สอนกันในมหาลัยเนี่ยมันเป็นปรัชญาการเมืองฝรั่งอะใช่ไหมและเป็นปรัชญาการเมืองซึ่งdead white male เป็นส่วนใหญ่คนผิวผู้ชายผิวขาวที่ตายแล้วทั้งนั้นแทบจะไม่มีนักปรัชญาผู้หญิงที่เอาเข้ามาอยู่ในคัลลิคัลัมเลยนะครับตอนหลังๆอาจจะมีฮันนาอารอนมีซิมอนเดอเบอร์วัวมีใครจำนวนหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่อ่ะเป็น dead white male ทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นถามว่ามันเป็นอย่างไรผมคิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอบได้ตัววิชารัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้พูดจากรัฐศาสตร์ตัววิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาฝรั่งเป็นวิชาโมเดิร์นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนของพวกนี้บางทีมันไปต่อในอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับสมมติคุณเรียน IR เรียนอะไรแต่ไรเนี่ยถ้าคุณไม่รู้เรื่องฮอปส์คุณก็จะไม่เห็นนะว่าในที่สุดปัญหาอย่างซาเวอร์เรนตี้ปัญหาอื่นๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวต่อที่สำคัญเพราะไอ้ political science แบบที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นฝรั่งอะพูดให้เฉพาะเจาะจงเป็น American Political Science มีที่มาที่ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องรู้รากฐานพวกนี้และรากฐานเป็นของพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นถามว่ามันทำให้เรามองโลกแบบไหนมันก็มองไปด้านเดียวในทางนึงเพราะฉะนั้นปรัชญาการเมืองจำเป็นไหมมันเลยจำเป็นในส่วนที่เป็นคำถามซึ่งต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามตัววิชาด้วยนะครับในที่สุด คำถามที่คำตอบที่สองก็คือว่าขณะนี้ในต่างประเทศจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำเขาอยากจะแก้ปัญหานี้โดยทำอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่า comparative political philosophy เพราะฉะนั้นคลินิก political philosophy จำนวนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยเวลามีประชุมปรัชญาการไม่ใช่รัฐศาสตร์โลกอะไรรัฐศาสตร์อเมริกันอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกที่ทำเรื่อง comparative philosophy ในนั้นเนี่ยเขาก็จะสอนปรัชญาจีนในนั้นก็จะสอนปรัชญาอิสลามในนั้นสอนก็จะมีบทสนทนาของพวกนี้มีนักปรัชญาจำนวนมากอย่างเฟรดดัลแมร์ดันเต้เจอร์มิโนคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสนใจไอเดียแบบ comparative political philosophy พวกนี้ซึ่งทำอยู่นะครับแต่บางคนตายไปแล้วอย่างเจอร์มิโนแต่ว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นทางแก้อันหนึ่งที่จะไม่ให้มันถูกครอบงำจนเกินไปผมคิดว่ามันไร้สาระมากเลยที่จะบอกว่าปรัชญาการเมืองเริ่มต้นที่กรีกนึกออกไหมมันตลกอะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงในโลกนี้มันมีอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนอารยธรรมอียิปต์เก่าแก่กว่านี้เขาไม่มีเหรอใช่ไหมเขาก็มีไงแต่เราไม่ได้เห็นของพวกนั้นงั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำให้เห็นของพวกนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมเวลาสอนทำไมเลือกสอนจำนวนนี้ทั้งหมดที่เลือกมาสอนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราทำได้แค่นี้ในแง่เวลาแล้วก็ความสามารถของตัวเองด้วยไม่สามารถจะไปไกลกว่านั้นได้อะไรเงี้ยผมก็เคยบอกว่าถ้าจะสอนทั้งหมดจริงๆเนี่ยตัวผมไม่มีปัญญาหรอกผมก็เรียนมาแค่คน2คนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้ละเอียดของคนอื่นๆที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เลยเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคล้ายๆมันชวนปรัชญามันช่วยให้ตั้งคำถามได้อย่างเช่นกลับไปปัญหาที่โอมาถามเนี่ยซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจคนที่ช่วยตั้งคำถามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาคลาสสิกเลยโมเดิร์นอย่างเช่นคานต์ก็ถามประเด็นที่ค้านถามคืออะไรประเด็นที่ค้านถามคือเวลาเรามองมนุษย์คนอื่นเนี่ยเราเห็นเขาเป็นอะไรผมคิดว่าโจทย์เนี่ยผมอยากจะให้คนในสังคมหรือพวกเราเองคิดเรื่องนี้ให้มากเวลาเราเห็นคนอื่นเราเห็นเขาเป็นอะไรเมื่อไหร่ครับถ้าเราเป็นมุสลิมเราเห็นเขาเป็นกาเฟรเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาเลยถ้าเราเป็นสีเหลืองเราเห็นเขาเป็นสีแดงเราเป็นคนที่จงรักภักดีเราเห็นเขาเป็นคนที่เป็นศัตรูคือเราเห็นอะไรเวลาเราเห็นคนอื่นนี่เป็นโจทย์ที่สำคัญมากนอกจากนั้นเนี่ยของค้านประเด็นสำคัญของเขาคือ Kingdom of Ends เห็นมนุษย์เป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่เป็นเครื่องมือนึกออกไหมหมายถึงว่าไม่ใช่เอาคนอื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่อ้างว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามนั่นเองไอ้ค่ามันก็เลยเป็นผลอีกจำนวนหนึ่งของการไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถามว่าไอ้บทเรียนพวกนี้มาจากไหนก็ปรัชญาการเมืองไงแบบของค้านเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะว่าของพวกนี้มีประโยชน์ไหมมีในฐานะเป็นคำถามไม่ใช่ในฐานะเป็นคำตอบคำถามมันเป็นหน้าต่างเปิดออกไปในที่ต่างๆแต่ว่าคำตอบมันเป็นถนนให้เดินไปในที่หนึ่งคุณเลือกเอาอยากได้ยังไงขอบคุณอาจารย์ทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์และอาจารย์เกษียรนะครับครับมาช่วยกันเปิดหน้าต่างต่อนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ดุลยภาพมีเหมือนผมไปบังคับอาจารย์นะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์มีคำถามนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญเลยนะครับชุติเดชครับอย่างนี้อาจารย์ก็คือ
ืออาจารย์ทั้งอาจารย์เกษตรและอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือชี้ให้เห็นแล้วว่าตัวปรัชญาการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและสถาบันในเวลาเดียวกันมันก็จะสร้างและเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าคือลักษณะของการกดทับหรือกักขังนักปรัชญาการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในสังคมที่เป็นสังคมแบบเผด็จการที่เราอยู่ในปัจจุบันหรืออย่างเคสโซเวียติก็ชัดเจนว่าโซเวียติอยู่ในประชาธิปไตยก็ถูกกดทับแบบนี้หรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่รัฐบาลทหารมากดทับนักปรัชญาอย่างเดียวแต่เป็นฝ่ายประชาคล้ายๆว่าปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตยเองด้วยก็กดทับคนที่ตั้งคำถามต่อประชาธิปไตยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งคำถามต่อประชาธิปไตยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณถูกผลักออกไปเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเสื้อเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่และวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่กักขังแต่เป็นการแซะการด่าเสียเทเสียไปในอีกแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็รู้แล้วเขากลับมาเรียกร้องให้ว่าทำไมนักปรัชญาการเมืองไม่ทำอะไรในสถานะแบบนี้ก็เราแค่ว่ามันมีหน้าที่หรือทิศทางบางอย่างที่นักปรัชญาต้องทำแต่บางทีพอเขาทำไปแล้วเนี่ยฝั่งอีกฝั่งนึงกลับรับไม่ได้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นไปตามอย่างนั้นคือพอเจอแบบลักษณะสังคมแบบนี้ครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ถูกกดทับจากสภาพที่เป็นเผด็จการอย่างเดียวเท่านั้นประชาธิปไตยในบางลักษณะมันก็กดทับพวกนี้ไปอีกเนี่ยผมก็เลยอยากถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยที่ทางของนักปรัชญาควรทำตัวยังไงในที่ทางลักษณะแบบนี้และอีกและถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมในลักษณะแบบนี้ควรจะปรับตัวยังไงหรือควรจะมีวิธีการในการรับมือเพื่อที่จะเปิดโอกาสเพื่อให้มันมีโอกาสในการคิดในเปิดโอเพ่นในเรื่องอื่นๆต่อไปครับครับขอบคุณครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะรัตวรรณนะคะเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เมื่อนานมาแล้วค่ะมีคำถาม3คำถามเกี่ยวกับหนังสือที่อาจารย์ประจักษ์พยายามจะขายวันนี้ยังขายอยู่ครับยังขายอยู่นะเดี๋ยวลืมหนังสือต้องเตือนหน่อยนิดนึงนะคะว่าเราขายหนังสือวันนี้ก็อยากถามอาจารย์เกษียณในฐานะผู้แปลนะคะหนูเห็นด้วยกับอาจารย์ที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งแผนที่และเข็มทิศแต่ว่าแผนที่ของเขาอ่ะมันคือเขาจะเริ่มต้นด้วยภาพวาดภาพหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการปกครองที่ดีและการปกครองที่ไม่ดี2ด้านแล้วเขาก็จะมีธงอยู่แล้วว่าด้านดีต้องทำอะไรบ้างและด้านไม่ดีต้องมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเกิดความการปกครองที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในบทที่สำคัญของหนังสือนี้คือประชาธิปไตยซึ่งเหมือนประมาณว่าเขาพยายามจะบอกว่านี่คือทางออกหรือเปล่าของสังคมที่จะนำไปสู่การเดินทางของสังคมที่จะนำไปสู่การปกครองที่ดีโดยที่มีอิเลเมนต์ต่างๆทั้ง justice หรืออะไรต่างๆที่เขาพูดมาในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มาถึงประเด็นของอาจารย์ชัยวัฒน์เรื่องเดวิดมิลเลอร์ค่ะตอนเจอเขาที่ LSE ตอนไปเรียนที่ LSE ตอนนึงที่เขามาให้มาทอล์กที่ LSE แล้วช่วงนั้นเขาทำเรื่องกับ Open Border Argument ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาก็ยังทำอยู่จนถึงปี2016นะคะก็คือโดยตัวเขาเองเหมือนเขาจะเป็นนักเสรีประชาธิปไตยซึ่ง open border argument ของเขาอ่ะคือการเปิดเขาเรียกว่าอะไรขอบเขตของรัฐละพรมแดนเปิดพรมแดนแต่มีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์บอกแต่คราวนี้เนี่ย tradition ของ philosophy ที่อังกฤษอ่ะมันการอ่าน philosophy ของอังกฤษเป็นแบบ analytical tradition ซึ่งเล่มนี้มันไม่ใช่เลยหรือนี่วันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เดวิดมิลเลอร์ถูกเลือกให้มาเขียนเล่มนี้เพราะว่าการอ่านแบบอนาลิติกอ่ะมันเป็นการอ่านที่ง่วงนอนมากเขาก็เลยใช้วิธีนี้ในการให้คนนี้มาเขียนเล่มนี้แล้วก็สุดท้ายอยากถามอาจารย์ประจักษ์ค่ะว่าอาจารย์คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้ใครจะเป็นออเดียนซ์หรือใครจะเป็นผู้อ่านแล้วก็ถามอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยว่าแล้วมันมีความแตกต่างกับการที่เป็นออเดียนซ์ของปรัชญาการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมกลายเป็นตัวแทนฝ่ายสำนักพิมพ์ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมยังก็อยากจะตอบเหมือนกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ดุลยภาพครับแล้วเดี๋ยวที่ผมจะพูดไม่ใช่เป็นคำถามนะคือมันจะเป็นเหมือนคำชมหรือเป็นแบบการแลกเปลี่ยนจาก
ตัวประสบการณ์ของผมครับคือผมก็ได้เรียนวิชานี้มาที่อังกฤษเหมือนกันครับคือผมได้เรียนทั้งตีและโทแล้วผมต้องแบบขอคอมเมนต์เรื่องตอนอาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงความไร้เดียงสากับความเดียงสาคือตอนผมเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ที่ผมเรียนด้วยเนี่ยคือเหมือนว่าเขามีความภูมิใจในตัววิชาเขาสูงเขามีฮูบริสมีอีโก้แล้วเขาดูแบบเหมือนตรงกันข้ามกับเหมือนสิ่งที่อาจารย์เกษียณอาจารย์ชัยวัฒน์มองว่าเป็นท่าทีทางปรัชญาที่แท้จริงคือความรักในปัญญามันทำให้ผมคิดว่าคนพวกนี้เขารักในปัญญาจริงหรือเขารักในตัวเองคือเขารักในตัวเองหรือในวัฒนธรรมและสถาบันทางความคิดตะวันตกที่เขาไอดีนติฟายตัวเองวิทย์มันทำให้ตอนผมเรียนเนี่ยผมมันเหมือนเป็นการเรียนการ take for grantedอะไรหลายอย่างเช่นอย่างที่คุณพูดมาเมื่อกี้เรื่องว่าตอนที่อังกฤษเนี่ยเขาออกเมนสตรีมที่นั่นอาจจะเป็นสายแบบแอนาลิติกตอนผมเรียนเนี่ยเขาก็จะตอนเขาเรียนเกี่ยวกับ contemporary political philosophy เนี่ยเขาจะเรียนอยู่คือเริ่มที่รอลส์แล้วก็ดูตัวดีเบตที่รอลส์เขาเจเนเรตแต่เขาจะไม่ดูเหมือนพวกแบบกระแสแบบพวก post structuralist ไม่ดูอ่ะจริงๆถ้าเกิดอ้างเดวิด้าเข้ามาในงานนี้แบบจะมี penalty ทันทีอ่ะมันจะประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าแบบผมได้แบบตอนนี้ผมก็อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีขนาดไหนที่ผมได้มาอยู่กับอาจารย์วิชาทฤษฎีการเมืองซึ่งมีความเข้าใจถึงท่าทีทางปรัชญาว่าถ้าเกิดเราต้องเข้าใจปรัชญาจริงๆแล้วเราต้องลงไปเราต้องกลับไปที่ความหมายของมันที่แท้จริงก็คือความรักในปัญญาในตัวปัญญาเองความเสียสละไม่ใช่ความรักในตัวเองครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ดุริยภาพเชิญครับปราศครับถามสั้นๆครับว่าคือไม่รู้ปรัชญาคืออะไรนะแต่ปรัชญาการเมืองหรือว่าวิธีคิดแบบปรัชญาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแสดงออกได้ไหมคะคิดในหัวเฉยๆอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็หรือว่าถ้ามันต้องแสดงออกต้องถกเถียงต้องตั้งคำถามถกเถียงเนี่ยมันแปลว่าคือเรารู้สึกว่าปรัชญาเนี่ยอะไรที่ไม่ค่อยมันจริงๆแล้วมันก้าวร้าวอะคือมันถามอย่างถึงรากอะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราแสดงออกเพื่อจะ survive เพื่อจะที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยเราบิดมันหรือเราพยายามจะหลบเลี่ยงๆเนี่ยมันเลี่ยงๆเป็นปรัชญาไหมแล้วมันจะเติบโตได้มาในสังคมแบบนี้สมมติสังคมไทยหรือสังคมอื่นก็ได้ที่มันมีเงื่อนไขคล้ายๆกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับ4คำถามนะครับจริงมากกว่า4คำถามครับแต่ละคนมีประเด็นปลีกย่อยอาจารย์ชัยวัฒน์อยากจะเริ่มก่อนไหมครับผมตอบบ้านก่อนนะ คือผมคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจปรัชญาการเมืองต้องแสดงออกไหมถามดีนะไม่ได้คิดแบบนี้มาก่อนแต่ว่าคืออันที่ใกล้ที่สุดที่พอจะที่จะมาเทียบได้ก็คือว่าสำหรับปรัชญาการเมืองเนี่ยนอกจากว่าไอ้แต่ความเห็นเราสาระสำคัญของมันคือคำถามแล้วเนี่ยไอ้สิ่งหนึ่งที่มันใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้มันมีชีวิตเนี่ยคือบทสนทนานึกออกไหมคือบทสนทนาคราวนี้บทสนทนาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราคิดว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยเป็นมิตรมิตรอันแรกมันต้องมีตัวตนก่อนไงมีตัวตนเป็นมิตรแล้วก็พูดคุยกับเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเราและบางทีก็อาจจะโกรธเราบ้างได้บ้างเหมือนกันนะคือวิธีที่เราถามวิธีที่เราพูดอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจารย์บางคนของคุณก็กวนเส้นประสาทมากกว่าบางคนใช่ไหมมันก็ทำได้หลายอย่างคราวนี้ไอ้ของพวกนี้มันแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไดอะล็อกเนี่ยมีบทสนทนาพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งมันเลยไม่รู้ถ้าจะถามว่าเอ๊ะมันไม่ต้องแสดงออกได้ไหมมันคล้ายๆถ้าอย่างนั้นมันจะต้องนั่งสมาธิด้วยกันอะแล้วพูดคุยกันใน
ต้องมีอะไรนะเจโตปริยัติญาณอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยหรือมีฌานสมาบัติอีกอย่างซึ่งมันอาจจะไม่เชิงใช่เนี่ยแต่อันนี้ผมไม่พูดไปแบบนี้ก็ไม่รู้เป็นฝรั่งเกินไปป่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องมีบทสนทนาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดพูดงั้นแล้วกันต้องมีบทสนทนาไม่ว่าจะรูปแบบไหนแล้วคือถ้าเราพูดกันไม่ได้เขียนจดหมายก็ได้มันก็มีหนังซึ่งพูดถึงลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเถียงกันโดยการใช้เขียนจดหมายอัดเทปอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำกันเพราะทนหน้าอีกคนนึงไม่ได้นะก็ใช้วิธีนั้นก็เหมือนกันก็ทำวิธีนั้นได้นะครับไม่งั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบของตาลไม่ได้ถามผมนี่ตาลถามว่าจะขายหนังสือไง ถามอาจารย์เกษียณอาจารย์เกษียณก็เอาที่คุณตาลถามก่อนนะครับคือผมคิดว่าใช่อ่ะผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็ทำไงได้แหละแกก็โตมาในสังคมนั้นนะครับประสบการณ์ชีวิตแกก็อยู่ในระเบียบสังคมที่เสรีประชาธิปไตยดังนั้นแกก็คิดว่าประชาธิปไตยน่าจะเป็นสังคมที่เป็นคำตอบพอสมควรนะเพียงแต่คำนิยามประชาธิปไตยที่แกนิยามเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับคืออันนี้พูดจากความจำนะผมขีดเส้นมาร์กไว้ก็คือว่าแกเข้าใจว่ามันเป็นสังคมที่เปิดให้คนทั้งหลายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันในการหาคำตอบในการตัดสินใจทางสังคมในเรื่องส่วนรวมมากกว่าว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งหรืออะไรทำนองนี้นะคือผมฟังดูก็เป็นคำตอบเชิงกระบวนการแล้วมันเปิดไงไม่ทราบแต่ว่าโอเคละคือผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะถึงแม้อันนั้นจะจริงและถึงแม้ก็จะเริ่มต้นด้วยภาพของโลเรนเซตติก็ตามเนี่ยคือผมคิดว่าวิธีของแกมันอย่างเงี้ยการเมืองมันสำคัญเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการเมืองที่ดีกับเลวจริงป่ะคือท่านเราอย่าไปติดนะครับว่าคำบรรยายการเมืองที่ดีในภาพโลเรนเซตติคืออะไรและคำบรรยายการเมืองที่เลวในภาพโลเรนเซตติคืออะไรคือเริ่มต้นจากวิธีคิดนี่ก่อนว่ามันมีการเมืองที่ดีกับเลวอ่ะคุณใส่แล้วกันคุณอยากได้อะไรหนึ่งช่องที่ดีกับเลวและก็ยอมรับที่ซ้ำไปว่ามันเปลี่ยนไปกับสภาพเงื่อนไขสังคมกับรัฐเช่นคำถามของโลเรนเซตติในบางอย่างมันไม่ relevant กับโลกปัจจุบันดังนั้นผมเข้าใจว่าแกใช้นั้นเป็นเรื่องจุดประเด็นคำถามแต่แกเปิดกระบวนการมันออกและในความหมายนั้นเนี่ยมันจึงสามารถหรือเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ประยุกต์ข้ามไปเรื่องต่างๆได้หรือกระทั่งประยุกต์กลับมาท้าแกเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นบุคลิกของสังคมสมัยใหม่ว่าหรือกระบวนการทำให้เป็นทันสมัยว่าทันสมัยแบบเสรีประชาธิปไตยตะวันตกที่มันเป็นกระบวนการที่สร้างพลังคัดค้านหรือต่อต้านในตัวมันเองด้วยมากกว่าที่เป็นกระบวนการที่คิดไปในทางเดียวกันตลอดคือพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบหรือไม่นะแต่ว่าก็พูดก็ได้เพราะว่าก็เพราะมันไม่ได้พูดไงคิดในใจ ผมใช้กฤตทัศน์ประจนภัยสอนหนังสือมาหลายปีอะนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าใครเคยเรียนกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นหนังสือที่เปิดปากทิ้งไว้เพราะว่านิยายเรื่องนี้คือให้อาจารย์กฤตนิโคลัสกฤตทัศน์เนี่ยได้รับมอบหมายตั๋วจากผู้ฝ่ายซ้ายซึ่งกำลังประสบปัญหาการปฏิวัติล้มเหลวเนี่ยให้ออกแสวงหา the best possible world นะ the best possible คือโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้แล้วแกก็ไปเมืองต่างๆเพื่อหาโลกเนี่ยดังนั้นหลายทีทีเดียวเนี่ยที่นักศึกษาก็สนใจอยากจะรู้ว่าในที่สุดนิโคลัสกฤตทัศน์ตอบว่าอะไรซึ่งถ้าเราอ่านจนจบก็รู้ว่าแกไม่ได้ตอบแต่ว่ามันมีคำตอบหนึ่งนะครับคือผมใช้หนังสือเล่มนี้สอนมา10กว่าปีแล้วอะและการนักศึกษาที่ถูกผมกะเกณฑ์ให้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็มีเป็นจำนวนผมคิดว่าเกือบพันคนแล้วมั้งหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะมีคำตอบหนึ่งซึ่งผมคิดไม่ถึงและผมคิดว่าใกล้ที่สุดกับสิ่งคือแค่ควร take into consideration ผมไม่ได้บอกว่าถูกนะผมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้พวกแต่งอะไรทำไมจะคิดว่าอะไรกันตัวแต่นี่คือคำตอบที่ผมคิดว่าถ้าผมจะต้องบอกว่าใช่ผมคิดว่ามันใกล้ที่สุดมีคนที่ตอบว่าโลกประเสริฐสุดที่ผมไม่อยากพูดเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปตอบผมในการเรียนภาคทีนี้ออกไปกูสางงามไตไป20ปีเนี่ยแล้วจะมาเปิดวันนี้เนี่ยแต่เอาว่าเพื่อขายหนังสือ265บาทนะครับที่พูดให้เป็นปริศนาดิพูดให้ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็มีความสามารถนะมันชัดเกินไปคือคำตอบที่ผมคิดว่าใกล้ที่สุดแล้วผมนึกไม่ถึงนี่ผมพูดในฐานะคนแปลหนังสือเล่มนี้แล้วผมอ่านมาสิบกว่ารอบนะคือคำตอบที่ว่าโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้คือโลกที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมนั้นแสวงหาโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้โลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้
คือโลกที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมนั้นแสวงหาโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้สังคมไหนเปิดโอกาสอย่างนั้นสังคมนั้นประเสริฐสุดคนตอบนั่งอยู่ในที่นี้ผมตะลึงเลยนะอ่านข้อสอบตรวจเจอคำตอบนี่ตะลึงเลยผมรู้สึกเออไอ้เหี้ยกูยังไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยคราวนี้ผมก็อยากจะแจมที่อาจารย์พูดเนี่ยคือคิดในใจก็คิดได้แต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ต่างจากฤาษีที่ต้องไปอยู่ในสังคมข้างนอกใช่ไหมจริงๆคุณมุทิตาจะคุยกับแมวก็ได้อะนะ พอเลี้ยงแมวอยู่ใช่ไหมนะคือถ้าผมจะคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับว่าเรื่องบทสนทนาอะไรก็แต่คืออย่างนี้ทำงานความคิดมันต้องรักเขาอะและการทำงานความคิดแบบเราโจมตีเข้าไปตั้งคำถามพื้นฐานทีเดียวทั้งหมดเบ็ดเสร็จไม่ได้หรอกเขาช็อกตายหาแล้วถีบเรากระเด็นมาก่อนดังนั้นเราต้องอดทนและรักเขามากพอที่จะเมนเทนบทสนทนานี้ไปยังนานซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมเองพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยมีความอดทนแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะมีน้อยคนมากเลยที่ผมจะทนแบบนั้นได้คือเขาต้องมีความหมายสำคัญสำหรับผมจริงๆนะที่ผมจะทนอยู่กับเขาทนคุยกับเขาและค่อยๆแบบถามเขาแล้วก็เปิดโอกาสนะฮะให้เขาถามผมด้วยเข้าใจป่ะเออแต่ทั้งหมดนั้นเริ่มไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่จริงคือเริ่มต้นเนี่ยรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่ไม่ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแล้วก็หวังว่าเขาจะรับคุณอย่างที่คุณเป็นจริงไม่ว่าคุณเป็นอะไรก็ตามแล้วหลังจากนั้นเริ่มบทสนทนาเนี่ยโดยที่แบบอย่าไปถามทั้งหมดทีเดียวบางทีมันก็ไม่ง่ายแต่นึกออกไหมเมนเทนบทสนทนานี้ไปยาวๆอ่ะแล้วหวังว่าที่บั้นปลายเนี่ยเขาจะทำให้คุณเห็นความเป็นไปได้บางอย่างในตัวคุณที่คุณคิดไม่ถึงมาก่อนและคุณจะทำให้เขาเห็นถึงความเป็นไปได้บางอย่างในตัวเขาที่เขาคิดไม่ถึงมาก่อนเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์ครับคือพูดต่อจากอาจารย์เกษมนิดนึงนะครับผมอยากจะกลับมาขายหนังสืออีกนิดนึง ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะ แต่ว่าคือวิธีที่น่าสนใจของมิลเลอร์เนี่ยอย่างเช่นการใช้ภาพเขียนแล้วมันพาเราไปดูภาพของโรเรนเซตตี้นะครับพาเราไปดูในซิสตินแชเปิลพาเราไปดูในของคือถามว่าเราได้อะไรจากของพวกนี้คือเราได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นมันทำให้เราเห็นภาพว่าความไม่ยุติธรรมหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างนะแล้วสมมติคุณจะอ่านต่อไปเนี่ยรู้สึกผมจำไม่ได้เขาอ้างไว้หรือเปล่าแต่ว่าคือคล้ายๆมันก็มีงานของคนอย่างจูดิชกราซึ่งอธิบายเรื่องภาพของความไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วก็ใช้ภาพนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราตามไปอ่านของพวกนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันคำอธิบายมันน่าสนใจมากมันมีภาพตุลาการใส่หมวกกับหัว มีเขี้ยว มีตะขอ และที่น่าสนใจไม่ใช่ภาพที่เห็นนั่งอยู่บนบัลลังก์นะแต่ว่าที่น่าสนใจคือข้างล่างเนี่ยมันเป็นต้นไม้งอหงิกทั้งหลาย และข้างล่างเนี่ยมันเป็นภาพที่มีความช่อฉนเกิดขึ้นเต็มไปหมดแต่ทุกคนไม่เอาธุระทุกคนปล่อยให้มันเกิดคือภาพแบบนี้อัลกอริทึมแบบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากเอามาใช้สอนอะไรแต่ใดได้อีกเยอะเลยมิลเลอร์ไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ว่าคือสมมติว่าเราอ่านเราก็ตามไปอ่านอย่างอื่นต่อได้สำหรับคนที่สนใจไงครับและหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์ในแง่นี้ไม่มันเป็นแมปอย่างที่อาจารย์ว่าแมปเนี่ยมันตัวมันก็เขียนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราอ่ะเป็นคนจะเดินต่อแล้วเราเองจะต้องไปค้นหาว่าอะไรคืออะไรในฐานะที่มันเป็นหนังสือและเป็นแมปที่ดีผมก็เห็นด้วยมากว่ามันเป็นแมปที่ดีเนี่ยก็ทำมันนะครับลองใช้มันในสถานะนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับเดี๋ยวตอนวิดีโอไปอัปโหลดช่วยตัดคำตอบของอาจารย์เกษียณออกไปนะครับ เพื่อที่ว่าอนุชนรุ่นหลังจะไม่ได้เปรียบนะครับคนที่สอบผ่านอาจารย์ไปแล้วนะครับคำถามอันหนึ่งที่ตาลถามผมด้วยคือว่าใครคือออดิเอนซ์ของหนังสือเล่มนี้หรือถามอีกแบบหนึ่งคืออยากจะให้ใครอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมคือถ้าเอาตามที่อาจารย์เกษียณพูดว่าถ้าปรัชญาการเมืองมันทำหน้าที่ในการเสริมสมรรถนะของคนให้สามารถตั้งคำถามที่ฐานรากของสังคมใช่ไหมครับรวมถึงผมชอบประโยคหนึ่งที่เดวิดมิลเลอร์เขาเขียนในหนังสือว่านักปรัชญาการเมืองทำอะไรนักปรัชญาการเมืองเอาความเชื่อของนักการเมืองและมหาชน
ไปส่องตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ผมชอบประโยคนี้มากคือในแง่นี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นหนังสือที่คนทุกคนได้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนปรัชญาการเมืองมันคงจะล้มเหลวนะถ้าหนังสือเล่มนี้วางขายแล้วมีแต่นักศึกษาวิชาปรัชญาการเมืองมาซื้อเพราะว่าปรัชญาการเมืองในความหมายที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงคือมันไม่ใช่วิชาเท่านั้นใช่ไหมครับมันเป็นวิถีชีวิตในแง่นี้ก็คือว่าทุกคนควรมีโอกาสได้สัมผัสกับวิธีคิดเชิงปรัชญาหรือการตั้งคำถามแบบนี้โดยเฉพาะในสังคมไทยในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับก็ช่วยขายหนังสือแล้วนะครับอาจารย์ปกป้องครับครับก็ยกมือเลยครับมีกี่ท่านครับผมจะได้ขอดูมือสองมีอีกไหมครับอาจารย์ปกป้องห้ามขายหนังสือนะครับถามคำถามอย่างเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพัศราจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะขอถามอาจารย์ชัยวัฒน์สั้นๆค่ะว่าที่อาจารย์บอกว่าปรัชญาการเมืองตายในวันที่ความรักไม่อยู่แล้วนักปรัชญาการเมืองหรือว่าความคิดทางปรัชญาการเมืองชุดไหนหรือมีตัวอย่างไหมคะที่เขาแนะนำวิธีการคอนติเนียความรักในสังคมให้มันดำรงอยู่ต่อไปและปรัชญาการเมืองจะได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวอะค่ะช่วยยกตัวอย่างแล้วก็แนะนำทีค่ะโอเคขอบคุณมากครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมชื่อธันดรกุลเกี้ยงนะครับมาจากคณะโพดันคดีนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะก็มีคำถามมันมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากถามก็คือถ้าในเมื่อว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยมีการตายแสดงว่าปรัชญาการเมืองเขาต้องมีการเติบโตของเขาใช่ไหมฮะสำหรับผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือจริงๆจากการที่ผมได้ศึกษามาก็ผมในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเมืองไทยสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างห่างไกลกับคำว่าปรัชญาพอควรเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสังคมไทยในความคิดผมก็คือเป็นสังคมที่โตค่อนข้างจะโตช้าในแง่ของอารยธรรมแนวคิดใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงที่โซเครติสได้ค้นพบปรัชญาหรือว่าจีนมีการค้นพบปรัชญาแล้วตอนนั้นไทยก็อาจจะเพิ่งเผาเครื่องปั้นดินเผา นะฮะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าแนวคิดทางด้านปรัชญาเนี่ยของไทยค่อนข้างจะช้าเพราะว่าแนวคิดปรัชญาเพิ่งเข้ามาจริงๆเราใช้ปรัชญาทางพุทธนะครับซึ่งมันเป็นการซึ่งเขาเรียกว่าไงคือคนไทยเราถูกปลูกฝังมาด้วยแนวคิดปรัชญาตรงนั้นว่าต้องเชื่อจากจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาจากพระยาลิไทยตอนนั้นที่เพิ่งนำเข้าหลักธรรมพุทธเอามาใช้ตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อที่จะทำให้สังคมตอนนั้นเหมือนกับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการปกครองนะฮะก็แต่ว่าพอมาในยุคนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วในแง่ของปรัชญาในแง่ของการเติบโตผมคิดว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็มีการเจริญเติบโตพอควรนะครับยังไม่ตายเพราะว่าเราแต่ยกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรณีของพระเมรุมาตรก็ได้เพราะว่าผมอยู่ในคณะโพธารามคดีนะครับก็มีคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะนะครับก็พอมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีความเห็นหลายฝ่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของศิษย์เก่าคณาจารย์หรือแม้กระทั่งศิษย์ปัจจุบันนะครับก็เริ่มมีการขบคิดว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเริ่มมีการขบคิดในแง่ที่ลึกขึ้นก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วยุคนี้ปรัชญายังไม่ตายมันแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีการเติบโตเล็กๆขึ้นมาก็เลยหรือว่าหรือแม้กระทั่งในแง่ของสื่อต่างๆในทุกวันนี้ของไทยก็เริ่มมีแนวคิดทางการเมืองปนอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าทิศทางการเติบโตทางปรัชญาการเมืองของไทยนะครับในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์ปกป้องครับครับวันนี้เราตั้งต้นมาด้วยคำถามว่าโลกใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยปรัชญาการเมืองมันอยู่ยังไงใช่ไหมครับในด้านหนึ่งสภาพแวดล้อมเงื่อนไขโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนในด้านหนึ่งคนมันก็เปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนค่านิยมคนเปลี่ยน
ในอีกด้านนึงก็ผู้นำก็เปลี่ยนวิธีการนำมาตรฐานการนำการสร้างอำนาจนำต่างๆมันก็เปลี่ยนก็เลยอยากชวนอาจารย์ถามคำถามหรือเปิดโลกคำถามใหม่ๆให้เราครับว่าทุกวันนี้ในวงปรัชญาการเมืองเขาตั้งคำถามใหม่ๆอะไรกันบ้างนะครับมันมีปุ่มกลางหลังใหม่ๆหรือมีฐานรากสังคมโอกาสความเป็นไปได้ในปัจจุบันใหม่ๆที่มันน่าท้าทายใหม่ๆยังไงนะครับหรือว่าในวงการปรัชญาการเมืองเขายังพยายามตอบคำถามเดิมที่เถียงกันมาเป็นพันๆปีต่อไปเพราะเป็นคำถามที่มันเหนือการเวลาอากาลิโกเป็นสากลถ้าเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขามีวิธีใหม่ๆในการมองปัญหาเดิมๆไหมอย่างไรอะไรเงี้ยครับอยากชวนคุยเรื่องพวกนี้ขอบคุณครับครับเชิญครับอาจารย์คือถามว่ามันทักตอบอาจารย์ปกป้องก่อนนะครับคือถามว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเห็นเท่าที่เทรนด์ที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการหยิบไอเดียของนักปรัชญาการเมืองมาตรฐานฮอบส์ล็อกรูโซใครต่อใครเนี่ยเอามาแล้วก็มาไล่ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าพูดใหม่ก็คือว่างานที่น่าสนใจที่ออกมาในระยะหลังๆไม่ว่าจะเป็นของมิลเลอร์เองของใครอะวูฟนะครับออกซ์ฟอร์ดเหมือนกันเนี่ยหรือ Social and Political Philosophy Contemporary Introduction เนี่ยนะครับ Routledge ปี17เป็น Edited ของพวกนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำเท่าที่ผมเห็นก็คือจับประเด็นที่ร่วมสมัยมากขึ้นเรื่องครอบครัวเรื่องสิทธิเรื่องคนงานเรื่องคนที่เข้ามาจากที่อื่นเรื่อง refugees เรื่องอะไรแต่อะไรคือไอ้ลักษณะเนี้ยมีอยู่เยอะอยู่นะครับตัวเองวิชาที่เคยสอนที่รัฐศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาปรัชญาการเมืองสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่เราทำก็คือเราเอาอิชชูที่เราเจอในศตวรรษที่21เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ถามคำถามว่าอันเนี้ยมันมีเท็กซ์อะไรที่สำคัญที่มัน resonate กับอิชชูพวกนี้ครับเล่าของพวกนี้มาผมก็รู้สึกว่าเทรนด์แบบนี้กำลังมีให้เห็นเยอะอยู่หนังสือของมิลเลอร์อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมันชื่อ Justice for Earthlings ความยุติธรรมสำหรับชาวโลกคือมันการอธิบายว่าความยุติธรรมแบบที่รอแบบที่คนอื่นคิดเนี่ยลอยลอยดังนั้นความยุติธรรมที่เป็นจริงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็อาร์กิเมนต์ของเขาคือมันกราวน์อยู่บนวัฒนธรรมสังคมนั้นด้วยต้องดูของพวกนี้ดังนั้นถามว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคืออะไรในความเห็นผมก็คือทำไงถึงจะทำให้เห็นว่าไอ้ปัญหาซึ่งผมยังสนใจปัญหาที่เป็น universal อยู่เหตุผลก็คือว่าฟิโลโซฟีมันทำงานบนฐานคิดที่บอกว่าเราสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นมนุษย์มันไม่ใช่สัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นคนไทยนะหรือคนฝรั่งหรือคนแขกหรืออะไรพวกนั้นนะไอ้ของพวกนั้นก็เป็นมายาคติอย่างหนึ่งซึ่งเคลือบเราอยู่เพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งใช้ภาษาติดต่อกันคุยกันได้เป็นมิตรภาพไอ้อย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องก้าวข้ามไอ้ลักษณะจำกัดของวัฒนธรรมพอสมควรนะครับที่ขวางๆอยู่ทีนี้คำถามของพัสรานะครับคือที่เมื่อกี้บอกว่าที่ผมเชื่อว่าปรัชญาการเมืองตายในวันที่ความรักไม่อยู่แล้วเนี่ยเหตุผลก็คือเหมือนกับที่ย้อนไปตอบมุทิตาเมื่อกี้ครับคือถ้าปรัชญาการเมืองมันเป็นสิ่งซึ่งทำงานอยู่บนความสัมพันธ์ของมนุษย์ความสัมพันธ์ของมนุษย์ชนิดไหนที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่คือความรักแบบนั้นนะครับแล้วก็มันก็มีนักปรัชญาจำนวนหนึ่งซึ่งทำงานของตนด้วยความรักเราเอ่ยถึงมาเคเวลลี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเขียนในจดหมายปี1527บอกว่าข้าพเจ้ารักเมืองของข้าพเจ้ายิ่งกว่าวิญญาณของข้าพเจ้าเอง I love my city more than my soul นะครับคือถ้าเราแปลงคำว่า city ก็คือ polis นะครับแต่มาเคเวลลี่ไม่ได้พูดกรีกถูกแล้วเป็นฟลอเรนทีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือความรักนี้มันทำให้เขาทำอะไรอีกหลายอย่างแต่ขณะเดียวกันความรักโดยลำพังก็ไม่ใช่ไม่มีอันตรายไงนึกออกไหมความรักจนเกินไปเนี่ยความรักที่เป็นปัญหามันก็เยอะหมดนะสมมติลัทธิชาตินิยมเนี่ยมันก็ทำงานบนฐานของความรักอ่ะใช่ไหมครับไอแนวความคิดพวกนี้เพราะฉะนั้นปรัชญาการเมืองสำคัญตรงไหนมันเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะเงื่อนไขนั้นก็คือเป็นเงื่อนไขซึ่งอยู่บนฐานที่บอกว่าเรายังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เราก็รักมันอ่ะเราทำงานพวกนี้เราสงสัยนะแต่เราก็รักนครรัฐนี้เราก็รักผู้คนที่อยู่ในโลกนี้พอสมควรที่เรายังอยากจะเอนเกจเขาต่อไป
คือของแบบนี้คือส่วนที่สำคัญที่ถ้าถามว่าทำไมอันนี้สำคัญสำหรับเพลโตเนี่ยเพลโตไม่ได้ถือว่าความรักเนี่ยเป็นความฉลาดหรือกระทั่งเป็นความงดงามแต่เพลโตเห็นว่าความรักเนี่ยเป็นความปรารถนาที่จะมีปัญญาและไปสู่ความงดงามปัญหามันอยู่ตรงความปรารถนานั่นนะครับเพราะถ้าคุณไม่รักมันจริงๆคุณก็ไม่วิ่งไปสู่สิ่งเหล่านั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้มันเป็นของที่อยู่ด้วยกันปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเป็นปรัชญาซึ่งอย่างที่อาจารย์เกษมพยายามจะบอกคือมันตั้งคำถามมันมีข้อสงสัยมันไม่ใช่อุดมการณ์พอมันมีข้อสงสัยมันไม่ใช่อุดมการณ์คุณจะรักเขาเนี่ยแต่ถ้าชวนผมบอกว่ารักเฉพาะพวกเราอย่างเดียวไม่รักคนอื่นก็เดือดร้อนคำถามประกอบของมันก็คือว่าเวลาเรามองโลกเราเห็นอะไรเรามองคนอื่นเราเห็นอะไรผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้สำหรับปรัชญาการเมืองขอบคุณครับเชิญอาจารย์เกษียณครับคือผมหมดคำไม่ได้จ้ะไอประโยคที่ข้าจะไม่นึกกูรักมึงนะแต่กูสงสัยว่ากูควรจะรักมึงหรือเปล่า มึงรักกูเถอะ คือโอเคไปที่อาจารย์ปกป้องนะครับผมไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ปกป้องเนี่ยยังกะซึ่งผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เนี่ยถามว่าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแบบยังอยู่กับ perennial question หรือเปล่าหรือว่ายังควรจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นคือผมสังเกตแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะตอบคำถามอาจารย์ได้แต่ว่าคือนึกออกมั้ยเรากำลังยืนอยู่ตรงหน้าผาของการที่เราจะกลายเป็นพระเจ้าได้และกระทั่งสร้างพระเจ้าขึ้นในแง่เทคโนโลยีเนี่ยความรู้ทางด้านยีนไบโอโลจีของเราเนี่ยคือเขาบอกว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทะลวงความสามารถของเราในการตัดแต่งยีนจนเราสามารถสร้างคนที่มีอายุเป็นร้อยปีได้มันจะแพงมากเลยแต่ว่าเทคนิคเราจะถึงเนี่ยก็คือแบบดึงไอ้ความเป็นไปได้ของโลกทั้งหลายที่อยู่ในยีนเราออกตั้งแต่วันเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่ามนุษย์ใกล้พระเจ้าเข้าไปทุกทีเลยนะครับคือเราสามารถบันดาลชีวิตได้หรือว่าเนี่ยปัญหาที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้ AI ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ธเนศวงศ์ยานาวาบ่นอยู่ไอ้เหี้ยต่อไปกูเดินเข้าไปในชั้นเจอหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งเราปลดคนแล้วคุณไม่ต้องมาสอนหนังสืออีกต่อไป เจอหนอกไปจากห้องได้เราใช้หุ่นยนต์แทนเราใช้หุ่นยนต์แทนอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นธเนศที่เป็นหุ่นยนต์ อัดเทปเสียงธเนศไปแล้วอ่ะเออใช่มั้ยคือเราถึงจุดที่เรากำลังจะสร้างความรู้ความสามารถในการรู้ที่เหนือกว่าเราแล้วหรือเปล่าอ่ะคือน่าสนใจนะอันนี้เป็นปัญหาที่แบบว่าเป็นหมาเชิงนโยบายและเป็นคำถามใหญ่มากแล้วหลายประเทศเนี่ยมันจะมีตั้งการตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพื่อคุยเรื่องเนี้ยคุยเรื่องเราจะคือจริยธรรมในการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคเรื่องยีนจริยธรรมในการจัดการความรู้ที่ก้าวไปทุกทีเรื่อง AI ซึ่งคือมันมี2เรื่องอันที่1คือว่าในกรรมการพวกนี้นะเชื่อมั้ยมีนักปรัชญาอยู่ตลอดบ้าชิบหายเลยนะมันจะมีคนที่เก่งเรื่องไบโอโลจีคนที่เก่งเรื่องฟิสิกส์แล้วมันจะมีนักปรัชญาอยู่หนึ่งคนนะมันคล้ายๆกับในที่สุดในการถกคำถามพวกนี้มันไม่ได้วนอยู่แค่ปัญหาเรื่องการเมืองเทคนิคมันจะไปถึงปัญหามูลฐานบางอย่างเช่นจริงๆความเป็นมนุษย์แม่งอยู่ตรงไหนวะไอ้ที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยมันเอามันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นตอนคือผมเลยก็เลยรู้สึกว่าแทนที่มันจะไอเรลเวนนะมันกลับเรลเวนมากขึ้นที่ผมไม่แน่ใจก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะปรัชญาเนี่ยมนุษย์เรามี conceptual apparatus จะไปจัดการคำถามพวกนี้เปล่าวะเผลอๆผมคิดว่าเราไม่มีวะคือมันไปเร็วซะจนกระทั่งเราตามคิดไม่ทันเนี่ยนะคือผมก็จำไม่ได้ใครพูดคุณโอมาหรือใครสักคนพูดแบบว่าไอต่อสักพูดเนี่ยเท่าที่คุณต่อสักแต่อะไรแบล็กอะไรนะแบล็กโซเครติสนะคือพอผมไปเรียนปรัชญาการเมืองที่เมืองนอกเนี่ยเราก็อดรู้สึกไม่ได้นะอย่างเรารักชาติไทยไว้เฮียนะฮะเฮ้ยเรามีธรรมเนียมประเพณีของการตั้งคำถามที่ฐานรากสังคมเปล่าวะนะครับผมก็นั่งอ่านนั่งคนเนี่ยคือทำวินัยพลไปก็นั่งดูไปก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีอาชีพนักปรัชญาในสังคมเราอะนะฮะแต่ไอที่ใกล้ที่สุดเนี่ยในความรู้สึกผมนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้เนี่ยอันนี้ต้องคุยกับพวกที่ทำประวัติศาสตร์คือกวีคือก็อธิบายยากว่าเป็นเหตุอะไรแต่ผมยังก็รู้สึกว่าในบทกวีจำนวนหนึ่งของกวีไทยเนี่ยมันมีความพยายามจะตั้งคำถามพื้นฐานบางอย่างอยู่นะหายกระต่ายเต้นชมแขสูงส่งสุดตาแลสู่ฟ้า
ฤดูฤดีแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นดินเดียวนี่มันตั้งคำถามลงไปตรงฐานรากสังคมนั้นคือบางทีเราอาจจะมองหาผิดที่ที่ที่คุณจะมองหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในตำราปรัชญานะแต่ลองหาดูก็ได้ถ้าเผื่อเจอ แต่ถ้าไม่เจอผมคิดว่าลองดูบทกวีอ่ะครับก็ถึงแก่เวลาแล้วนะครับจริงเลยเวลามา20นาทีแต่ผมคิดว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมนะครับหรือไม่รู้สึกเหมือนผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าเริ่มก้าวร้าวนะครับสงสัยเรียนปรัชญามากเกินไปคือแต่ว่าที่คือจริงๆที่จะพูดอย่างนี้ก็คือว่าสำหรับผมเองนะคนจัดงานและผู้ดำเนินรายการรู้สึกคุ้มค่ามากนะครับที่ได้จัดงานในวันนี้ก็คือว่าได้มาอยู่บนเวทีเดียวกับครูทั้งสองคนนะครับซึ่งสอนวิธีคิดให้ผมแล้วก็ได้มาฟังทั้งสองท่านสนทนานะครับผมคิดว่าไอ้ตัวคำถามแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดในวันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนนะครับในเชิงปรัชญาหลายท่านคงหงุดหงิดนะครับไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจนะครับแต่อาจารย์อย่างที่อาจารย์เกษียณว่านะครับอย่าคาดหวังว่าเราจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามนะครับก็มีก็ไม่บอกถึงมีก็ยังไม่บอกเพื่อจะเก็บไว้จัดงานครั้งต่อๆไปนะครับและขายหนังสือกันต่อไปนะครับซึ่งก่อนที่จะจบนะครับขอโฆษณาล่วงหน้าเลยนะครับดีเลกเสวนาเนี่ยครั้งหน้าอาทิตย์หน้าวันที่7นะครับจัดที่วันที่8จัดที่รังสิตนะครับธรรมศาสตร์รังสิตใครไปไม่ได้ก็มี Facebook Live นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซอมบี้ถึง Walking Dead นะครับก็น่าสนใจนะครับจะมีอาจารย์หลายท่านครั้งสุดท้ายของเทอมนี้จะจัดในวันที่1ธันวาคมนะครับชื่อเรื่องเปิดพื้นที่ใหม่ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองภาคประชาชนนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวหนังสือของอาจารย์ไทเรลฮาเบอร์คอนนะครับชื่อหนังสือคือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนนะครับก็จะมีอาจารย์ไทเรลฮาเบอร์คอนแล้วก็อาจารย์กนกรัตน์จากจุฬามีอาจารย์สมชายพัทรธนานันท์จากมหาสารคามนะครับก็วันที่1ธันวาคมนะครับเราก็ยังแน่วแน่ในการขายหนังสือเหมือนเดิมนะครับก็1ธันวาคมที่ท่าประจันนะครับที่ท่าประจันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านนะครับยังไงวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันปรบมือให้วิทยากรทั้ง2ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครับก็สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานเสวนานะครับเราจะประชาสัมพันธ์ตลอดใน Facebook Page นะครับของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับเข้าไปใน Facebook แล้วคีย์เวิร์ดศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับท่านก็จะเจอ Facebook ของเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับ